สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องอินเวอร์เตอร์ในระบบ Hybrid Off-Grid รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งส่งเข้ามาเดี๋ยวเราไปแกะชมข้างในกันเลยนะครับเพื่อไม่ต้องเสียเวลาเยอะสัญลักษณ์นะครับแดดเสรีสติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นของค่ายแดดเสรีนำเข้ามานะครับมาดูข้างล่างกันจุดต่อนะครับมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ออนออฟนะครับตรงนี้เป็นกราวนะฮะเห็นไหมฮะกราวเขาจะให้มาแค่บอดี้เท่านั้นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็น AC in นะครับอินเขาจะมีกราวมาได้นะครับแต่เอาสังเกตไหมฮะเขาจะไม่มีกราวมานะครับไม่ต้องไปเติมกราวให้เขาอีกนะฮะ RS485-2 นะครับอันนี้ RS485-1 ตัว USB นะครับสำหรับต่อดูค่าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับส่วนช่อง RS485นี่ก็ไว้ดูผ่าน Wi-Fi นะครับแล้วก็มี NONCN นะครับ Normally Open Normally Closed นะครับก็คือพวกนี้เป็นรีเลย์นะครับเพื่อจะเอาไปสั่งการหรือใช้งานอะไรเพิ่มเติมนะครับพัดลม2ตัวนะครับแบตบวกลบอยู่ตรงนี้ PV ก็คือ Solar Cell นะครับบวกลบเข้าตรงจุดนี้นะครับด้านบนก็เป็นตะแกรงระบายอากาศนะครับจิ้งจกเข้าไม่ได้แต่มดเข้าได้นะครับมาดูรายละเอียดสเปคกันจะเขียนว่า All in one Solar Charge Inverter นะครับโมเดลเนมผมอ่านเป็นโฟนิติกนะครับจะได้ง่ายโฮเทล Foxtrot 4850 Sierra 80-Hotel นะครับสีขาวและดำอุณหภูมิทำงานอยู่ที่-10 ถึง-55องศาเซลเซียสนะครับ IP เกรด IP20 ดังนั้นไม่สามารถติดตั้ง outdoor ได้นะครับ AC output Rate Power 5000VA ทับ5000วัตต์นะครับโวลเตจอยู่ที่230โวลต์ AC บวกลบ 5% กระแสนะครับที่เครื่องสามารถเอาไปใช้ได้ก็คือที่ AC นะครับเป็น 21.8 แอมป์นะครับแบตเตอรี่อินพุตนะครับโวลเตจแบต40ถึง60โวลต์ DC ก็คือทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ในระบบ48โวลต์นะครับAC input นะครับโวลเตจความกว้างของโวลต์นะครับอยู่ที่170 ถึง 280ก็หมายความว่าถ้าแรงดันไฟกระแสสลับที่มานะครับตกเหลือ170หรือว่ามาเกินถึง280เครื่องก็ยังคงทำงานได้นะครับความถี่50/60เฮิรตซ์ AC bypass current นะครับbypass current หมายความว่าไงเวลาเครื่อง bypass นะครับจะได้สูงสุดที่40แอมป์21แอมป์นี้คือเครื่องผลิตเองนะครับเครื่องผลิต200ยี่ออกมาแต่ถ้าบายพาสผ่านตัวเครื่องนะครับจะทนได้ที่40แอมป์ Mac AC Charge Current นะครับ60แอมป์ก็คือชาร์จด้วยไฟบ้านนะครับได้ที่60แอมป์ PV Input Mac Power 5,500 วัตต์นะฮะ Open Voltage อยู่ที่500โวลต์ก็คือโวลต์ลอยนะครับท่านอนุกรมแผงมาห้ามเกิน500โวลต์นะครับMPPT input voltage range นะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราอนุกรมแผงมานะครับหรือจะมาขนานก็แล้วแต่โวลต์ให้อยู่ที่120-450โวลต์ DC นะครับ Mac input current 16แอมป์ PV output Mac 5000วัตต์แล้วก็ charge current นะครับอยู่80แอมป์ก็คือชาร์จไฟจากแผงโซลาร์ได้สูงสุดที่80แอมป์อันนี้ด้านซ้ายเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม input breaker ก็หมายความว่าไงเวลาเอาไฟของการไฟฟ้าเข้ามาแล้วเกิดมีการทริปหรือการช็อตหรืออะไรก็แล้วแต่เรารีเซ็ตได้ด้วยตรงนี้นะฮะทีนี้เราไปดูจุดต่อข้างในกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูเรามาดูในเรื่องของจุดต่อสายนะครับข้างในใช้เป็นการขันเข้าไปแบบเต๋านะครับเป็นหัวลูกเต๋าแล้วก็ขันนะครับ PV ก็เบอร์4นะครับสาย4สแควร์มิลก็จะพอดี
ส่วนของ AC นี่จะใหญ่กว่านะฮะเดี๋ยวดูส่วนของแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่จะเป็นชุดนี้นะครับจับเข้ากับตัวปริ้นเลยนะฮะโดยเขาให้น็อตมาน็อตที่เป็นแหวนรองนะครับท่านก็ใส่หางปลานะครับท่านก็ใช้สายแบตเตอรี่เส้นใหญ่นะครับจะลองใส่ดูก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเวลาท่านติดตั้งเราก็เอาหางปลานะครับต่อบวกลบมันจะมีแผ่นพลาสติกกันอยู่แล้วจะไม่ช็อตนะฮะจะไม่ช็อตเข้าหากันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะหางปลาเบอร์ใหญ่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับในทางด้านกายภาพมาดูแผนผังการต่อนะครับโฟโตโวทาลิกนะครับก็คือแผง PV นะครับที่เราเรียกกันนะฮะอันนี้ชื่อเต็มของมันหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าไฟของการไฟฟ้าเข้ามาได้นะครับไฟจากแบตเตอรี่นะครับก็เข้ามาได้นะครับมีไฟแผงไฟการไฟฟ้าไฟแบตนะครับเครื่องเลยเป็นไฮบริดออฟกริดอินเวอร์เตอร์นะครับคือรับไฟได้มากกว่ารับไฟได้หลายแหล่งจ่ายนะครับก็คือมีแค่แผงก็ทำงานมีการไฟฟ้าก็บายพาสมาทำงานนะครับมีแบตเตอรี่ก็ทำงานนะครับทีนี้ก็ต่อไปใช้กับโหลดนะครับตู้เย็นคอมพิวเตอร์แสงสว่างทีวีพัดลมไมโครเวฟนะฮะได้หมดนะครับขาออกนะครับ AC out นะครับมีแค่ลายกับนิวตันนะครับมีแค่ลายกับนิวตันนะครับกลาวมีแค่ตรงโครงเหล็กเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปหากลาวมาจับลมกับเอ็นให้เขาอีกนะครับสเปคเขียนไว้ชัดเจนนะครับอย่าเอากลาวไปรวมกับนิวตันอีกนะครับที่เป็นขาออกนะครับอันนี้โรงงานเขาเขียนรูปมาให้ชัดเจนแล้วนะครับเครื่องพังไม่พังก็เรื่องของกลาวนี่แหละฮะที่เจอกันบ่อยไฟโซล่าเซลล์นะครับมีไฟออกทั้ง2จุดนะครับแต่ถ้าไฟของการไฟฟ้าจะออกเฉพาะช่องที่เป็นลายเส้นเดียวนะครับนิวตันไม่ออกกาวไม่ออกนะครับแต่ว่าไฟจากโซล่าเซลล์ที่มาจากอินเวอร์เตอร์ทั้งหลายนะครับเราวัดไฟมันจะขึ้นแดงทั้งลายทั้งนิวตันนะครับอย่าไปเอาเส้นใดเส้นหนึ่งลงดินนะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆนะครับที่เราแกะกล่องอันบ็อกซ์ให้ดูก็เดี๋ยวติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับในเรื่องของการติดตั้งสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ